สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำผัดกะหล่ำปีใส่ไข่เมนูทำง่ายๆแต่รสชาติอร่อยโดนใจแน่นอนพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืช4ช้อนโต๊ะพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมสับลงไป2ช้อนโต๊ะผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอมเลยครับเมนูนี้ทำง่ายมากๆอันนี้คือข้าวกลางวันของแจ็คนะเนี่ย หิวก็เลยมาถ่ายให้ดูซะเลยผัดกะหล่ำปีใส่ไข่เมนูทำง่ายอร่อยข้าวหมด2จาน3จานพอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาแบบนี้แล้วใส่ไข่ไก่ลงไปครับวันนี้แจ็คใช้ไข่ไก่นะครับ5ฟองเบอร์2หอมมากรอไข่เซตตัวแป๊บหนึ่งนะครับพอไข่เริ่มเซตตัวแบบนี้ก็ยีๆได้เลยครับทำง่ายๆนะทำกินเองบ้านๆทำเหมือนไข่ขยี้ยีๆเราจะผัดให้ไข่สุกเลยนะครับตอนนี้ไข่ก็สุกดีแล้วนะครับกลิ่นหอมแล้วใส่กะหล่ำปีลงไปได้เลยวันนี้จะใช้1หัวน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมนี่ครับหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยใส่ลงไปเลยครึ่งกิโลผัดให้กะหล่ำสลดก่อนครับหอมกระทะเล็กไปเนี่ยขั้นตอนนี้นะครับเร่งไฟขึ้นมาเป็นไฟแรงได้ใช้ไฟแรงช่วยครับเลือกใช้กระทะเล็กไปซะแล้ว นี่เริ่มสลดลงแล้วสวยงามมากกลิ่นก็หอมหอมฟุ้งเลยตอนนี้ใครจะลัดขั้นตอนใช้ฝาปิดก็ได้นะครับแต่แจ็คชอบใช้ไฟแรงแบบนี้แหละไฟแรงแล้วก็ผัดให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นมาพอกระหล่ำเริ่มสลดแบบนี้ปรุงรสได้เลยครับซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะขูดลงไปให้หมดน้ำตาลทราย3ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งเครื่องปรุงมีแค่นี้ครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันกลิ่นหอมมากอย่าเพิ่งเติมน้ำลงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำของกะหล่ำเนี่ยเขาจะออกมาอีกคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วกลิ่นก็หอมผักสุกเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สได้เลยครับจัดใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วได้แบบนี้2จานนะครับชิมได้เลยอาจจะร้อนหน่อยนี่โอ้โหกลิ่นหอมสีสวยเงาวับไปหิวข้าวพอดีเลยอร่อยมากนี่กะหล่ำทำง่ายใช่ไหมครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะอร่อยแน่นอนเมนูนี้เดี๋ยวจะขอตัวไปทานข้าวก่อนลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ